รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำรายการ Status Story จะพาคุณไปรู้จักกับนักสืบพันทิปไปดูกันว่าพวกเขาคือใครและพวกเขาทำไปเพราะอะไรเขาถ่ายรูปมาเขาบอกว่ามันเป็นสี่แยกกลางป่าอย่างนี้ในพันทิปเลยค่ะมันไม่รอดหรอกว่างกันมากเหรอครับทำไมถึงมีเวลามาสืบเรื่องเหล่านี้คุยกันแล้วเขาจะมาสืบประวัติพวกเราหรือเปล่าอย่าเลยนะครับพร้อมทั้งไปร่วมเช็คอินกับเราในสถานที่ที่เป็นมากกว่าสถานที่ทั้งคู่เนี่ยมีกล้องคนละตัวยืนประจันหน้ากันฉันถ่ายเธอแล้วเธอถ่ายฉันผมชอบตรงที่ว่ามันคล้ายๆความรักนะครับ Status Story Status Story Story สวัสดีครับผมสราวุธแห่งสวัสดิ์ผมโตมอนสุขปรีชาครับผมธีปกรวุฒิพิทยามงคลครับพบกับพวกเราในรายการ Status Story นะครับรายการที่จะนำเอาเรื่องราวบนโลกออนไลน์มาพลิกคว่ำพลิกหงายกันดูนะครับว่ามันมีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะครับครับก่อนที่จะไปคุยในวันนี้นะครับไปพบกับ5เรื่องฮอตประจำสัปดาห์ก่อนเลยครับ5เรื่องฮอตประจำสัปดาห์นี้เรื่องที่1ชาวเน็ตแชร์สนั่นคลิปสาวนักพากย์หน้าใหม่มากความสามารถเคที่นัทยาพากย์เสียงหลากหลายพร้อมใส่แอคติ้งเต็มที่จะชื่ออะไรเหรอเขาชื่อปาฟูเรื่องที่2ก๊อฟสมศิลป์นักศึกษาวัย18ปีสุดเจ๋งสร้างแผนที่ซ้ายรถเมล์ด้วยลายมือตัวเองมอบให้ขสมก.นำไปเผยแพร่ต่อเรื่องที่3กลีนแคนทีนโรงอาหารปรับปรุงใหม่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนักศึกษาวอยราคาอาหารโหดเกินจริงเรื่องที่4เชฟชาวจีนในกวางตุ้งเคราะห์ร้ายตัดหัวงูเห่าเตรียมทำเมนูเด็ดผ่านไป20นาทีหัวงูเห่าที่ขาดยังขยับได้อยู่และมาฉกเชฟจนเสียชีวิตเรื่องที่5ชาวเน็ตแห่กันแชร์รูปพ่อค้าเคียงหมูสุดล่ำย่านคลองเตยสุดท้ายต้องผิดหวังเป็นรูปตัดต่อแท้จริงเป็นนายแบบหนุ่มฟิลิปปินส์สัปดาห์หนึ่งนี้มันก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายนะครับแต่ว่ามีอยู่ที่มาหนึ่งที่ช่วงนี้จริงๆแล้วเราได้รับเรื่องฮอตๆเนี่ยเกิดขึ้นจากแหล่งนี้ประจำเลยครับนั่นก็คือเว็บบอร์ดพันทิปครับโเนาะมักจะมีดราม่ามีแบบเรื่องให้คนต้องมาเมาอะไรกันเงี้ยทุกเรื่องที่สื่อโทรทัศน์สื่อนิตยสารเอามาเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เอามาจากกลุ่มคนกลุ่มคนนึงที่อยู่ในพันทิปนี่แหละคือพันทิปเนี่ยนะครับก็เป็นเว็บบอร์ดที่ผมว่าน่าจะยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละนะฮะแล้วก็เป็นห้องต่างๆใช่คุยกันในหัวข้อแตกต่างกันไปใช่ครับมีผู้คนเข้าไปแลกเปลี่ยนอะไรกันเยอะนะครับแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงหลังๆก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการรวมตัวรวมสมองกันเนี่ยครับเพื่อที่จะสืบค้นเรื่องราวบางอย่างซึ่งเขาเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่านักสืบพันทิปครับและสัปดาห์นี้ท็อปสตอรี่ของเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับครับนักสืบพันทิปเขาเคยขุดคุยหรือสืบสวนเรื่องราวอะไรมาบ้างครับแชมป์คุยกันแล้วเขาจะมาสืบประวัติพวกเราหรือเปล่าก็อย่าเลยนะครับมีเรื่องมหากาพย์เรื่องนึงที่เป็นกรณีศึกษาของนักสืบพันทิปเลยคือเรื่องของนางเอกสาวคนนึงกับนักการเมืองโอ้เรื่องนี้นี่สืบกันแบบว่าละเอียดยิบเลยนะฮะใช่ตอนแรกเขาก็สืบสอว่าเอ๊ะสองคนนี้กิ๊กกักกันอยู่หรือเปล่ายังไงบ้างก็สังเกตแรกเนี่ยเป็นเรื่องของหมวกที่ทั้งสองคนใส่ดูจะใส่เหมือนกันเฮ้ยตัวหนังสือเหมือนกันเว้ยตัวหนังสือย่อตัวย่อเนี่ยเหมือนกันแล้วดูเหมือนจะเป็นตัวย่อของตัวอักษรของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วสองคนนี้มีงไงอะไรที่ดูลิงก์กันอยู่มีการสืบแม้กระทั่งว่าอ่ะแขนที่ติดเข้ามาในรูปเขี้ยวนึงของรูปฝ่ายหญิงเนี่ยดูเหมือนแขนของผู้ชายคนนี้หรือเปล่ารู้กันขนาดนั้นเลยนะสืบกันไปสืบกันมาปรากฏว่าอ่ะ
ก็คบกันจริงแต่งงานกันไปแต่ว่าปรากฏว่าต่อมาเนี่ยก็มีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเข้ามามีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้ครับซึ่งการสืบตัวตนของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นในทางเดียวกันฮะคือสืบจากรูปถ่ายของผู้หญิงคนนี้กับฝ่ายชายที่เด็ดมากคือแม้แต่ภาพสะท้อนในแว่นตาดำของผู้หญิงเนี่ยที่เห็นเป็นเงาสะท้อนผู้ชายเนี่ยยังเอาไปขยายเลยนะฮะดูว่าเป็นใครกันแน่อืมโหนี่ทำหน้าที่กันแบบเหมือนนักสืบใช่จริงๆเลยอ่ะก็เลยได้ชื่อว่าสมกับเป็นนักสืบพันทิพย์จริงๆแล้วก็เรื่องทำนองนี้นะครับของนักสืบพันทิพย์เนี่ยก็พอมันเริ่มมีกระแสนะครับการพูดถึงเยอะขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเป็นจุดสตาร์ทของข่าวในสื่อกระแสหลักเลยนะฮะใช่คือมันเริ่มต้นจากในกระทู้ของพันทิพย์ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังแพร่ออกไปข้างนอกอีกทีนึงหรือกระทั่งอีกข่าวนึงนะครับที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีวงโยธวาทิตใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าจะไปประกวดที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจเนี่ยให้การสนับสนุนใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นการตั้งข้อสังเกตขึ้นเหมือนกันว่าไปสืบดูเอ๊ะตกลงแล้วต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าได้ไปแข่งจริงหรือเปล่าหรือว่าไปขอเขาแข่งหรือว่ายังไงแล้วตอนที่เขาไปแข่งจริงเนี่ยไปแข่งจริงๆหรือว่าไปทำอย่างอื่นด้วยไอการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ปุ๊บก็เลยเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เกิดการสืบสวนสืบค้นกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเกิดเป็นกระแสในสังคมวงกว้าง มันก็เลยน่าสนใจครับว่าโอ้โหนักสืบพันทิพย์เนี่ยทุกวันนี้มีอิทธิพลกับสังคมพอสมควรนะฮะฟังแล้วคิดถึงคำหนึ่งนะครับคำว่า crowdsourcing crowd crowd แปลว่าคนฝูงคนเยอะใช่ไหมครับส่วน sourcing หมายถึงว่าเป็นที่มาแหล่งที่มาเพราะฉะนั้นวิธีการที่เรียกว่า crowdsourcing นี่ก็คือว่าเป็นการที่คนจำนวนมากช่วยกันหาข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งคำนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในบทความของนิตยสาร Wired นะครับในปี2006ก็หลายปีมาแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะหมายถึงการที่มีองค์กรอะไรบางอย่างเนี่ยมอบหมายให้คนหมู่มากเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างแต่ว่าในโลกสมัยใหม่ที่มันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมันไม่ต้องมีใครละไม่ต้องมีใครมาแบบตั้งตัวเกิดขึ้นเองเลยมันเกิดขึ้นจากพลังของความสงสัยใคร่รู้อยากตรวจสอบครับ อย่างกรณีของนักสืบพันทิพย์เนี่ยชัดเลยเพราะว่าเว็บบอร์ดพันทิพย์เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้าทุกคนไปช่วยกันดูเรื่องนี้ไม่คนที่เข้ามาพูดคุยกันเองนั่นแหละเกิดคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็สงสัยแล้วคนนั้นรู้เรื่องนี้คนนี้รู้รายละเอียดเรื่องนั้นก็ค่อยๆให้ข้อมูลเข้ามาทีละเล็กละน้อยแล้วคนที่ติดตามในเรื่องนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาประติดประต่อกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีคนทำหน้าที่หลายอย่างในนักสืบพันทิพย์มีคนที่คอยให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วคนที่เป็นคล้ายๆกับเจ้าภาพเจ้าของเรื่องอ่ะที่แบบคอยเอาข้อมูลตรงนั้นมาเย็บติดกับตรงนี้จริงๆมันเหมือนว่าถ้าขาดข้อมูลชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปก็อาจจะเห็นภาพไม่ครบเหมือนที่ทุกคนเห็นใช่แต่ว่าจริงๆข้อมูลมันก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเหมือนต่อจิ๊กซอว์ใช่มันก็เลยเป็นมีการหักล้างมีการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วไอพฤติกรรมแบบ crowdsourcing เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในยุคสมัยของโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าคนหลายๆคนมาร่วมกันทำนะฮะก็คือ dictionary ฮะอย่าง dictionary Oxford English dictionary นะฮะก็ตั้งแต่ในปลายศตวรรษที่19นะครับ1857นะฮะตอนนั้นเนี่ยมีคุณเจมส์เมอร์เรย์นะฮะเขาอยากจะทำดิกชันนารีขึ้นมาทีนี้เนี่ยก็พยายามครับนั่งทำเขาประมาณการไว้ว่าสัก10ปีเสร็จนะฮะผ่านไป5ปีครับรู้ไหมฮะทำถึงคำว่าอะไรสังเกตมันก็ A B C ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ5ปีครับถึงคำว่า and ฮะโห5ปีเพิ่งได้ยังไม่พ้นตัว A เลยตัว A ยังไม่พ้นทำยังไงครับครึ่งตัว A ครับสิ้นชั่วอายุจนเขาเป็นอาเหล่ากงเหล่ามาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำดิกชันนารีเสร็จเขาเลยจัดการประกาศไปว่าเอ้ยมีคนเนี่ยก็เลยไปบอกครับว่าให้คนสักร้อยกว่าคนเนี่ยมาร่วมหัวจมท้ายช่วยกันนะฮะส่งคำที่ตัวเองรู้เนี่ยแล้วก็ส่งตัวอย่างประโยคมาครับว่ามันหมายความว่าอะไรและนำไปใช้แบบไหนค่อยๆรวบรวมครับรวบรวมมาตลอดเวลาเนี่ย70ปีครับโอ้ซึ่งได้ถ้อยคำแบบนี้นะฮะมาเป็นแสนๆคำนี่ขนาดใช้คนร้อยคนยัง70ปีเลยนะ
เนี่ยนี่ก็เป็นกรณีแรกๆนะครับอย่างในยุคใหม่หน่อยหลายๆคนพอพูดถึง crowdsourcing อาจจะนึกถึงตัวอย่างอย่างวิกิพีเดียเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่เขาประกาศว่าใครๆก็สามารถแก้ไขได้ก็เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่สมมุติว่าเรารู้เรื่องนึงก็เข้าไปอิดิตใช่แต่ตรงนี้มันผิดนี่เราก็เข้าไปแก้แล้วถ้าเราแก้ผิดเนี่ยก็จะมีคนมาแก้ให้เราอีกทีจนกว่ามันจะถูกจนกว่าทุกคนจะยอมรับว่ามันถูกครับก็ทำให้เป็นสารานุกรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คล้ายๆกับว่าอัปเดตที่สุดในตอนนี้นะฮะหรือว่ายังมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างเช่นบริษัทนึงชื่อ Innocentive เนี่ยเขาเปิดให้บริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆที่มีปัญหาที่ตัวเองคิดในองค์กรแล้วโอ้คิดแก้ไม่ตกเนี่ยทำยังไงเอาคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาโพสในเว็บไซต์เพื่อให้คนทั่วไปใครๆก็ได้เนี่ยนะฮะมาโพสตอบเพื่อชิงเงินรางวัลซึ่งก็มีบริษัทหน่วยงานต่างๆที่ได้คำตอบจากวิธีการเหล่านี้ไปเยอะแล้วเหมือนกันอย่างในวงการวิทยาศาสตร์ก็มีการใช้ crowdsourcing เพื่อแก้ปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นมีการค้นหากาแล็กซี่ใหม่ด้วยวิธีการแบบ crowdsourcing ก็คือให้พวกกาแล็กซี่อื่นส่งคำตอบเข้ามาคือเป็นแบบยังไงฮะให้เขาทรายส่งเขาทรายบอกผมก็มีอยู่กาแล็กซี่นึงโอ้มีกาแล็กซี่เขาทรายกาแล็กซี่โอ้แล้วเขาขอแล้วไงต้องยังไงคือนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาถ่ายภาพถ่ายท้องฟ้าเนี่ยได้เยอะมากแต่ว่าบางทีเขาไม่มีเวลาหาไงโอ้โหต้องมาเทียบว่าดาวนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยโพสต์ภาพถ่ายทั้งหมดขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใครรู้ใครที่พอจะเป็นนักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นอย่างเงี้ยพอมีความรู้อยู่บ้างในการจำแนกแยกวิเคราะห์กาแล็กซี่เนี่ยก็ส่งเข้ามาว่าอันนี้ใหม่แล้วถ้าได้รับการพิสูจน์จริงๆก็จะได้รับการตั้งชื่อเขาเป็นชื่อกาแล็กซี่นั้นด้วยโอ้ก็มีวิธีการใช้ต่างๆมากมายครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพฤติกรรมอย่างที่เราเรียกว่านักสืบพันทิปเนี่ย มันก็มีการใช้งานในแบบ crowdsourcing นะแต่ว่ามันได้พลังงานบางอย่างจากโลกอินเทอร์เน็ตคือทำให้การช่วยกันหาข้อมูลเนี่ยมันเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งก็เท่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเอาไปใช้ในการตรวจสอบใช่ไหมกรณีต่างๆทีนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปดูกันว่าไอ้วิธีการแบบ crowdsourcing เนี่ยบางทีมันมีผลกระทบในแง่ลบบ้างหรือเปล่านะครับไปติดตามกันในช่วงหน้าครับเหตุเกิดการวางระเบิดนะฮะที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนมีผู้ต้องสงสัยเนี่ย2คนด้วยกันครับแล้วมันมีการสืบผิดครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงท็อปสตอรี่นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของนักสืบพันทิปในฐานะที่ใช้วิธีการแบบที่เรียกว่า crowdsourcing นะครับครับทีนี้เราดูกันไปแล้วว่านักสืบพันทิปเนี่ยมีแง่บวกมีแง่มุมดีๆที่มาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆยังไงบ้างนะครับทีนี้เราจะมาสำรวจกันต่อครับว่าแล้ววิธีการแบบ crowdsourcing เนี่ยมันอาจจะมีแง่มุมที่ไม่ค่อยดีหรือแง่ลบอยู่ด้วยหรือเปล่าจริงๆเรื่องนึงที่นึกขึ้นมาได้เลยว่าอาจจะเป็นข้อลบของวิธีการสืบแบบนักสืบพันทิปก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่ามันมีบางข้อมูลบางอันที่แคปเจอร์มาจากโปรแกรมอย่าง LINE คุยกันเองในกลุ่มเพื่อนแล้วแคปเจอร์ออกมาข้างนอกเป็นเรื่องส่วนตัวนะใช่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนแบบบางทีคนต้นเรื่องงงว่าอ้าวมันหลุดออกไปได้ไงแล้วก็ตามตัวคนไม่เจอเพราะว่าเพื่อนกันทางงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางครั้งเป็น Instagram นี่แหละแต่ว่าตั้งเป็น private ไว้คือรับเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นแล้วคนที่รู้จักเนี่ยก็ส่งต่ออ่ะเมาส์กันไปเมาส์กันมาส่งต่อไปจนถึงมือของนักสืบพันทิปก็กลายเป็นว่าอ้าวข้อมูลที่ฉันต้องการให้มันเป็นความลับที่รู้กันอยู่แค่นี้มันเผยแพร่ไปข้างนอกแล้วมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวคนที่เอามาโพสต์ก็ได้คือตกลงไอ้เส้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันจริงๆมันก็เป็นเรื่องพูดยากเหมือนกันเอาลงไปใส่สื่อออนไลน์เนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปหมดเลยใช่จริงๆนักสืบพันทิปเขาก็จะมีคล้ายๆจรรยาบรรณนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าใครที่เขาเอารูปมาลงโดยที่ไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าไม่ได้เซ็นเซอร์ชื่อของ Facebook หรือ Instagram เนี่ยก็จะมีคนมาเตือนว่าคุณช่วยแบบเซ็นเซอร์หน้าหรือว่าชื่อให้หน่อยได้ไหมแต่บางครั้งก็อะไรที่หลุดบนอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันก็มีคนเซฟแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อโดยที่ควบคุมไม่ได้แล้วไงฮะเขามีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของ crowdsourcing อยู่การทดลองนึงนะฮะเขาบอกว่านักวิจัยเนี่ยก็ทำการทดลองง่ายๆฮะเอาขวดโหลมาโหลนึงแล้วก็เอาลูกอมใส่เข้าไปลูกอมจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่เยอะๆแล้วก็เอาลูกอมเนี้ยมาวางตรงกลางให้คนรอบๆโต๊ะเนี่ยถ่ายว่ามีลูกอมจำนวนกี่เม็ดซึ่งถ้าคนรอบๆโต๊ะเนี่ยถ่ายแบบเขียนไว้ในกระดาษ
แล้วก็ทายว่าอ่ะ60เมตรมั้ง70เมตรมั้งเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยผลที่ได้น่าตกใจมากว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนคนที่ทายเนี่ยจากใกล้ๆกับจำนวนลูกอมที่มีจริงๆอย่างเช่นมีอยู่163เมตรก็จะมีประมาณทายได้ประมาณ164เมตร162เมตรคือใกล้เคียงมากดังนั้นคนก็เลยเชื่อว่าเอ้ยพลังของ crowdsourcing มันมีจริงเพราะว่าถ้าเราได้การตรวจสอบจากคนนู้นคนนี้มาเฉลี่ยกันมันจะเกิดความจริงขึ้นแต่ว่ามันมีจุดพลิกผันครับตรงที่ว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้ให้วิธีถ้าไม่ได้ให้เขียนบนกระดาษแล้วว่าเอ้ยมี64เมตรมั้งมี63เมตรมั้งแต่ว่าให้ถกกันเลยคนนึงบอกว่าฉันว่า64เมตรคือได้ยินกันได้ยินกันหมดฉันว่า64เมตรเนี่ยพูดออกมา64ฉันก็ว่า64ฉันว่า63มั้งฉันว่า62ถ้าใช้วิธีแบบนี้ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยมันจะไม่ตรงกับจำนวนลูกอมในโถเพราะว่ามันจะเกิดการที่เรียกว่าตามน้ำกันขึ้นมีผู้นำความคิดขึ้นมาคนอื่นก็ใช่มั้งคนอย่างงุ้นมั้งเกรงใจหรือว่ามีการแบบไม่อยากคิดเองบ้างก็เลยเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่จะใช้วิธีแบบ crowdsourcing ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไปถ้ามันเกิดปรากฏการณ์การตามน้ำขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกรณีครับที่มีการสืบค้นกันบนโลกออนไลน์เนี่ยแล้วมันมีการสืบผิดครับนะฮะเช่นกรณีของ เหตุเกิดการวางระเบิดนะฮะที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เมืองบอสตันนะฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับหลังจากพอเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนนะฮะมีคนสงสัยว่าใครเป็นคนวางระเบิดกันแน่ก็เลยมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า Reddit นะฮะชาวเน็ตเนี่ยก็ตั้งห้องแยกขึ้นมาเลยเป็นห้องสำหรับสืบค้นครับว่าตกลงใครเป็นคนวางระเบิดคือใครมีข้อมูลอะไรเห็นอะไรผิดปกติยังไงก็เอาข้อมูลมาใส่ในนี้ได้ใช่ครับพอได้ข้อมูลหลากหลายเนี่ยก็ปรากฏว่าคั้นออกมาเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยเนี่ย2คนด้วยกันครับก็มีคนสังเกตเห็นแล้วครับว่ามีวัยรุ่น2คนเนี่ยมีเป้อยู่ข้างหลังแล้วก็ดูเหมือนจะสะพายอะไรหนักๆอยู่นะเป็นถังแก๊สที่แบบสามารถก่อเป็นระเบิดได้หรือเปล่าคือตัดสินที่อาจจะดูเป้นหนาๆใหญ่ๆใช่ครับจากหลักฐานทางภาพทั้งหมดเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งห้องนี้ซึ่งมีสมาชิกประมาณ800คนนะครับก็คล้ายๆจะพิพากษาเลยล่ะครับว่า2คนในภาพเนี่ยแหละที่เป็นมือวางระเบิดและในถัดจากนั้นไม่นานครับก็มีหนังสือพิมพ์นะครับเอาไปพาดหัวเลยว่าเนี่ย2คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ปรากฏว่าพอเหตุการณ์สืบค้นผ่านไปนะฮะในโลกแห่งความจริงซึ่งตำรวจเป็นคนสืบค้นเนี่ยปรากฏว่า2คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดเลยนะครับซึ่งมันกระทบกับชีวิตเขามากเลย1ใน2คนนี้นะฮะบอกว่าตอนที่มันเกิดกระแสนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่กล้าออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าสมมติว่าถ้าพิพากษาผิดอย่างเงี้ยฮะคนที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นเองเนี่ยก็อาจจะรู้แหละว่าโอเคพิพากษาผิดนะเขาไม่ใช่แต่ว่าคนที่รับสารจากเว็บไซต์นั้นเฉยๆแบบไม่ได้เข้าไปทุกวันไม่ได้เข้าไปเช็คข่าวทุกวันน่ะก็จะมีภาพจำไปแล้วว่าคนนี้คือผิดแล้วก็ถ้าเห็นคนนี้คือต้องแจ้งตำรวจหรือว่าต้องจับหรือว่าต้องด่ามันแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนจาก crowd sourcing เป็น crowd judging คือแบบครับตัดสินโดยฝูงชนนะคนทั่วไปก็ตัดสินว่าเนี่ยผิดละเหมือนเรื่องไอ้ฟักป่ะคำพิพากษาใช่ไหมก็คือว่าคนนี้ผิดชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็คิดว่าคนนี้มันผิดแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ไปค้นหาหลักฐานอะไรต่างๆเลยใช่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นกระบวนการของการสืบสวนคดีตามปกติใช่ไหมครับคนที่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยตำรวจจะต้องเก็บข้อมูลเขาไว้ก่อนคือยังไม่เปิดเผยมาไม่บอกว่าคนที่เป็นคนผิดเพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราเอาอย่างสมมติเราอาจจะเห็นว่าโอ้คนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าสื่อไปทำข่าวไปถ่ายรูปออกทีวีโดยที่ไม่ได้เบลอหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทำให้คนนั้นนะถูกพิพากษาก่อนหน้าที่จะได้รับการพิพากษาจากกระบวนการยุติธรรมจริงๆนะครับมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาได้อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมากอย่างสมมติมีการพิพากษาผิดอย่างเงี้ยคือพอพิพากษาผิดปุ๊บคนที่เป็นคนที่เสียหายเนี่ยเขาเสียหายไปแล้วเขาไม่กล้าออกจากบ้านเขาโดนด่าโดนตำหนิจากสังคมแล้วเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถฟ้องร้องคนที่มาแบบเอาผิดเขาได้เพราะว่าไม่รู้จะฟ้องใครมันเยอะไปหมดเลยใช่ครับมันเยอะไปหมดเลยอย่างนี้กลายเป็นว่าคราวเนี่ยหรือว่าฝูงชนเนี่ยไปตรวจสอบบุคคลคนนึงแต่บุคคลไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบกลับมามันเลยกลายว่าอ้าวฉันก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปอย่างนั้นน่ะเหรออีกส่วนนึงที่น่าสนใจของเรื่องนักสืบพันทิพย์นะครับก็คือว่าผมว่ามันเป็นการ
ถ่วงดุลแล้วก็จริงๆมันเป็นการเปลี่ยนน้ำหนักของอำนาจเหมือนกันนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ยจะเป็นคนกำหนดประเด็นว่าเฮ้ยประเด็นนี้แหละควรจะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจแต่ว่ามันเริ่มกลับข้างกันคือกลายเป็นว่าฝูงชนต่างหากที่เป็นคนกำหนดประเด็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันควรจะสืบค้นลงไปอีกนะครับแล้วมันก็อาจจะสะท้อนบางอย่างนะครับว่าซึ่งถ้าเอาเรื่องนี้ไปโยนให้สื่อหลักตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่สนใจเลยใช่ไหมใช่ก็อาจจะสะท้อนอีกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วสื่อหลักทุกวันนี้สืบสวนสอบสวนเรื่องน้อยลงด้วยหรือเปล่าคิดว่าเรื่องสำคัญอันหนึ่งของการเป็นนักสื่อพันทิปหรือว่าสิ่งที่มันเกิดปรากฏการณ์นักสื่อพันทิปขึ้นมาก็คือการที่คนมันตรวจสอบกันอย่างเช่นสมมติว่ามีเรื่องนึงขึ้นมาแล้วเราไปตรวจสอบเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ยังมีคนอื่นที่มาตรวจสอบการตรวจสอบของเราซ้ำอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นหลายๆระดับในสุดแล้วมันก็น่าจะได้ความจริงบางอย่างออกมานะครับผมว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดนะฮะมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีคือการที่คนคนหนึ่ง A ตรวจสอบ B แล้วก็มี C มาตรวจสอบ A อีกอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีการตรวจสอบกันแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันเป็นการถ่วงดุลแล้วก็ทอนอำนาจของคนที่ตรวจสอบคนอื่นด้วยนะครับไม่ได้มีใครที่ตรวจสอบไม่ได้ทุกคนตรวจสอบกันแล้วกันไปหมดแล้วก็นั่นก็น่าจะเป็นบรรยากาศของสังคมประชาธิปไตยแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับต้องรอดูกันต่อไปครับผมและนั่นก็คือท็อปสตอรี่วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับนักสืบพันทิปเรียกว่าคนดังคนหนึ่งเลยนะครับช่วงหน้าครับเขาถ่ายรูปมาเขาบอกว่ามันเป็นสี่แยกกลางป่าอย่างนี้ในพันทิปเลยค่ะมันไม่รอดหรอกว่างกันมากเหรอครับทำไมถึงมีเวลามาสืบเรื่องเหล่านี้คือจริงๆเนี่ยStory. ยังอยู่ในรายการ Status Story นะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับผมออกมาข้างนอกนะครับเพื่อที่จะมาตามหานักสืบพันทิปตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้เราอยู่กับคุณคนหนึ่งนะครับที่ใช้นามจอในพันทิปนะครับว่าคุณว่านน้ำครับสวัสดีครับคุณว่านน้ำครับสวัสดีค่ะเริ่มแรกเลยครับอยากถามคุณว่านน้ำว่าครั้งแรกเลยที่เริ่มมีเรียกว่าอะไรดีฮะพฤติกรรมของการสืบในกระทู้พันทิปเนี่ยฮะในเว็บบอร์ดพันทิปเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรก่อนเลยครับคือจริงๆเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าเป็นการสืบหรืออะไรเนื่องด้วยว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่ในพันทิปอยู่มาระยะหนึ่งเวลาเราที่เราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะปกติมันไม่ใช่อย่างนี้คนทั่วๆไปจะไม่ใช่อย่างนี้หรือว่าเรื่องราวมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยน่าสงสัยน่าสงสัยเราก็จะแบบเอ๊ะอันนี้มันยังไงบางทีเราก็คนเล่นๆแต่ก็ไปเจออะไรที่มันแบบโอ้โหมันไปได้อีกยาวเลยแล้วกระทู้แรกเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สงสัยจริงๆแล้วเริ่มลงมือค้นคืออะไรครับอันนั้นคงตอบได้ยากมากพอช่วงนั้นเนี่ยช่วงประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยเล่นกระทู้เยอะมากอ่านไปเยอะเห็นเยอะเห็นอะไรผิดปกติก็เยอะหรือบางทีอย่างบางเคสที่เจอก็จะเป็นในลักษณะของอย่างเช่นแบบเอเจนซี่มาเป็นหน้าม้าให้แบรนด์เครื่องสำอางอะไรประมาณนี้ก็จะมาว่ามาพิมพ์ว่าดีงามอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ดีงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีการชงกันไปชงกันมาซึ่งบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยได้อย่างเช่นแบบวันก่อนบอกว่าไม่เคยใช้วันนี้มาบอกว่าเคยใช้มันก็เลยแบบเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคนนี้มันยังไงแล้วพอไปดูพฤติกรรมก็จะเห็นว่าคนเนี้ยจะตอบแต่กระทู้หรือตั้งแต่กระทู้ของแบรนด์นี้เนี้ยแล้วก็บอกว่ามันดีอยากใช้ดีไม่จุกจิกจุกจักเราก็เริ่มแบบมันไม่ใช่ละครับพันทิปในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เราเล่นเพื่อผ่อนคลายอย่างเดียวแต่เป็นที่ที่เราได้รับความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับคนอื่นด้วยการที่จะมีใครสักคนเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาอวยหรือมาชงหรือมาหาผลประโยชน์เนี่ยโดยที่สมาชิกคนอื่นก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับว่าไปหลอกเขาซึ่งตรงนี้ว่านเห็นว่ามันไม่เหมาะสมครับผมมันมีกรณีนึงครับที่ถือว่าเป็นเคสคลาสสิกและโด่งดังนะครับเขาเรียกกันว่าเคสคุกกี้หลงป่าเป็นมายังไงครับ status จริงๆเคสนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ากับคุณคุกกี้เนี่ยรู้จักเห็นชื่อมานานแล้วรู้ว่าเป็นสมาชิกคนนี้เขามีความ
โด่งดังมีชื่อเสียงในเรื่องการรีวิวมือถือก็เห็นเขาตั้งกระทู้นู่นนี่นั่นอะไรอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจกระทู้ที่บอกว่าหลงป่าเนี่ยทีแรกก็เคยเข้าไปอ่านละคือดูแบบคร่าวๆมาก็บอกเออก็ไม่มีอะไรมั้งก็ช่างเขาก็ปิดไปจนมีพี่ที่เคารพท่านหนึ่งหลังไมค์คือระบบส่งข้อความหากันเฉพาะบุคคลของมันทิพย์มาว่าไอ้ว่านเคสนี้พี่ว่ามันแปลกๆว่ะแกไปดูอีกทีก็บอกอ๋อเหรอดูก็ได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณคุกกี้เขาเล่าเรื่องอะไรไว้และอะไรที่มันแปลกเขาบอกว่าตอนนั้นเขาได้รางวัลหรือได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนสักแบรนด์จำไม่ได้ละไปญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายรอบทะเลสาบคาวากุจิโกในช่วงเวลายามวิกาลมากแล้วก็เหมือนกับว่าวิ่งไปอยู่ดีๆก็มีลมพัดวูบมาสรรพสิ่งรอบตัวดูมืดไปเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ค่อนข้างดีมีความโน้มน้าวแล้วก็บอกว่าหลงป่าเขาอยู่กลางป่าเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแบตโทรศัพท์ก็เหลือขีดเดียวแบบลุ้นมากตอนนั้นแบบไม่รู้จะทำไงชื่อโรงแรมก็จำไม่ได้จะออกไปก็ออกไม่ได้อยู่กลางป่าก็เลยโทรหา call center ว่าผมหลงป่าอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณช่วยผมทีโรงแรมผมชื่อประมาณนี้อยู่โลเคชั่นประมาณนี้ call center ก็เลยพยายามสืบสอหาจนได้ว่าคุณคนนี้พักอยู่ที่ไหนแล้วทางโรงแรมก็ส่งไกด์มาตามหาตัวจนเจอคือ call center นี่เป็นธุระให้อย่างดีเลยใช่น่ารักมากครับก็เป็นเรื่องเป็นราวคนก็บอกโอ๊ยน่าสงสารงูนี้งั้นแล้วเขาก็มีการมาตั้งกระทู้คือเรื่องนี้เนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ห้องมือถือ คือมาบุญคองเขามีการไปตั้งกระทู้แยกที่โต๊ะเครื่องแป้งอีกว่าผมจะซื้อสร้อยข้อมือแบรนด์นี้ดีริทให้คุณ call center เพื่อเป็นการตอบแทนสาวๆคิดว่ายังไงครับคือลักษณะเนี่ยมันมีการขยายความแล้วก็มีการชงมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับการมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจริงถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นเรื่องปกตินะเขารอดจากการหลงป่าไม่ได้เขาก็ต้องประทับใจทำไมคุณว่านน้ำถึงรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกคือรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามที่จะขยายความจากเรื่องหนึ่งให้มันแพร่กระจายไปหลายๆห้องมากเกินไปอันนั้นเป็นความรู้สึกตอนหลังที่มารวบรวมแต่ว่าความรู้สึกตอนที่อย่างที่เล่าเราว่ามีพี่ที่เคารพท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยว่านพี่ว่ามันแปลกๆแกเข้าไปดูหน่อยเราก็เริ่มมาดูว่าแบบเออตรงนี้เขาถ่ายรูปมาเขาบอกว่ามันเป็นสี่แยกกลางป่าคือก็เคยไปญี่ปุ่น อยู่บ่อยคือทีแรกสุดที่เข้าไปแล้วบอกว่าไม่น่าสงสัยเนี่ยเพราะว่านึกว่าจะเป็นคือนึกออกไหมแบบสี่แยกไฮเวย์อะไรก็ตามแต่ซึ่งมันอาจจะมืดมันอาจจะอยู่กลางป่าจริงเลยไม่ได้สนใจแต่ทีเนี้ยพอเอาชื่อของสี่แยกนั้นน่ะไอ้ตรงป้ายนั้นน่ะไปค้นก็ปรากฏว่ามันอยู่กลางเมืองอ๋อจากรูปที่เขาถ่ายเลยใช่อ้าวกลางมากชนิดว่าแบบแถวนั้นมีโรงแรมล้อมรอบอยู่เยอะซึ่งคาวากุจิโกะเนี่ยแถวนั้นมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอารมณ์เหมือนประมาณแบบหัวหินแล้วกันอ่ะแต่เป็นหัวหินที่อยู่ติดทะเลสาบแทนไม่ได้อยู่ติดทะเลซึ่งมันก็มีความคึกคักก็เลยแค่แผนที่ไปลงว่าที่บอกว่าอยู่กลางป่ามันอยู่กลางเมืองนะแล้วตรงนี้ก็มีโรงแรมใหญ่อยู่โรงแรมนี้มีตึกสูงประมาณ5ชั้นซึ่งดูแล้วเนี่ยยังไงคุณอยู่ตรงนี้ห่างมาประมาณ2กิโลเมตรเลทเซจำตัวเลขไม่ได้คุณมองยังไงคุณก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีโรงแรมอยู่แล้วห่างจากตรงนี้มันก็เป็นนี่ตรงนี้มี Family Mart นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อดีอย่างนึงคือระบบแผนที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเป๊ะมากแล้วก็ในเรื่องของการค้นข้อมูลอย่างเช่นว่าแถวนั้นมี7ไหมมี Family Mart หรือเปล่ามี Convenience Store ไหมทำให้เราหาข้อมูลแวดล้อมได้เยอะมากว่าไอ้ที่คุณบอกว่าไอ้สี่แยกที่คุณถ่ายมาไฟแดงอยู่กลางป่าเนี่ยไม่จริงเสร็จแล้วโป๊ะแปะลงไปในพันทิปแปะลงไปในพันทิปเสร็จมันก็เหมือนเป็นการพอคนหนึ่งโยนหลักฐานไปคนที่เหลือก็จะมาช่วยกันหาหลักฐานแวดล้อมทีนี้พอมันเกิดการสืบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผลลัพธ์หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือโดยตัวคุณคุกกี้เองเนี่ยเสียเครดิตมันแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของ call center เนี่ย
ต้องเรียกว่าไม่ได้จะโดนว่าอะไรมากเพราะเป็นแค่คนที่ถูกเอ่ยถึงเฉยๆถ้าผมว่าในทางกลับกันถ้าตัว call center เป็นคนมาตั้งเองว่าวันนี้มีแค่ได้ไปช่วยหรือใช่คนนี้ขึ้นมาอันนั้นรับรองว่าเละสถานะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นกรณีคลาสสิกอันนึงเนี่ยมันทำให้คนที่จะมาโฆษณาเนียนๆในเว็บบอร์ดพันทิปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับหรือหลังจากนั้นก็ยังมีอีกคือจริงๆต้องบอกว่าคนไทยลืมง่ายมันก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาอยู่พักหนึ่งหรือแม้แต่อย่างเคสเรื่องเครื่องสำอางมีเอเจนซี่มาอวยนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่คนก็จะฮือฮาพักหนึ่งโอ้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำจะสภาก็เริ่มเอาใหม่ละก็จะเริ่มมีเคสเนียนมาอีกอย่างเช่นมาตั้งว่าแบบโอ้ยเนี่ยใช้แอปนี้ดูหนังแล้วมีสาวมานู่นนี่นั่นมาให้ความสนใจจนเกิดเป็นเรื่องราวเลิฟสตอรี่นู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาแต่ความเนียนไม่มีในโลกการที่คุณทำอะไรโดยมีที่มีจุดประสงค์อะไรสักอย่างขึ้นมาต่อให้คุณคิดว่ามันเนียนแค่ไหนด้วยเจตนาที่มันไม่เพียวคนก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเอ๊ะไอ้นี่ก็แอปนี้ไอ้กระทู้นี้ก็มาแอปนี้อีกมันอะไรยังไงกันแล้วคนก็จะเริ่มมันเป็นไปเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเนียนในพันทิปเลยค่ะ มันไม่รอดหรอกคืออยากรู้บรรยากาศของเวลาที่นักสืบพันทิประดมสมองช่วยกันสืบเนี่ยครับมันช่วยกันยังไงรู้จักกันหรือเปล่าเชื่อมโยงคือจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งต่างฝ่ายต่างที่มาไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าพอเริ่มสงสัยเรื่องนึงแล้วคนอื่นก็เหมือนกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นแบบเรื่องนี้มันก็น่าสงสัยฉันมีข้อมูลอย่างนี้หรือฉันได้ข้อมูลมาอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วคนเล่นพันทิปเนี่ยในสมัยก่อนจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนกันเท่าไหร่นะคะจะเป็นยุคที่แบบยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านมุ้ยก็จะใช้ล็อกอินซีเนฟายมาอยู่นานมากไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นท่านมุ้ยจนกระทั่งน้ำวันหนึ่งก็เหมือนท่านก็เปิดเผยตัวของท่านเองคนก็ถึงรู้ว่าโอ้ท่านมุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะหายไปอีกพักหนึ่งคนก็จะเริ่มลืมแล้วแบบพอท่านมีโปรเจกต์อะไรใหม่คนก็เริ่มโอ้ท่านมุ้ยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แต่ละคนไม่ได้รู้จักกันมันก็ทำให้บางทีเราไม่รู้หรอกว่าที่มาเสริมข้อมูลเป็นใครจนกว่าเขาจะบอกมาเองซึ่งบางทีก็เป็นคนวงในเป็นคนในวงการบันเทิงเองก็เยอะเป็นผู้กำกับหรือเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมาโกหกหรือมาสร้างเรื่องอะไรสักเรื่องไม่ว่าจะในพันทิปหรือนอกพันทิปก็ตามแต่เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่คุณจะเรียกภาษาบ้านๆว่าเจอต่อโอ้โหแปลว่าคือคนที่การที่คนไม่ต้องเปิดเผยตัวเองเนี่ยมันทำให้เขาสามารถแสดงข้อมูลอะไรต่างๆออกมาได้ง่ายขึ้นคือจริงพอมีคนหนึ่งสะกิดประเด็นขึ้นมาก็จะเริ่มมีคนหันมาช่วยกันขุดคุยสืบจนต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นทั้งสิ่งที่ดีที่หลายๆคนในสังคมพันทิปหรือสังคมอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าชาวเน็ตก็ตามแต่เนี่ยช่วยกันระแวดระวังแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ปึกจริงหรือถ้าคุณไม่ขุดคุยโดยเบสออนหลักฐานและความเป็นจริงถ้าคุณใช้แต่จินตนาการอย่างเดียวว่าแบบไอ้นี่มันแปลกนะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบจินมโนไปเรื่อยว่าแบบมันต้องอย่างนี้แง่เลยแล้วหลักฐานที่มาซัพพอร์ตแหละมันไม่ปึกจริงคุณก็เสี่ยงที่จะตกไปในกรณีของหมิ่นประมาทหรืออะไรก็ตามแต่หรือไปล่วงละเมิดเขาทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเป็นแค่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนนึงเพียงแต่ว่าความคิดที่เกินเลยของคุณไปหรือว่าอคติของคุณน่ะตรงนั้นก็เสี่ยงแล้วมันทำให้นักสืบพันทิปซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นคำที่คนเรียกด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วกันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำเสียดสีเหมือนคำว่าโลกสวยโลกสวยแต่ก่อนก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแบบอุ๊ยไอ้พวกไม่ยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรครับมันก็มีทั้งสองด้านก็มีทั้งในแง่ที่ว่ามีประเด็นสังคมอะไรหรือมีสิ่งที่คนสงสัยอะไรก็จะมีคนมาตั้งกระทู้ประมาณว่าแบบนักสืบพันทิปช่วยทีก็เหมือนช่วยสืบหาความจริงให้ครับแล้วก็มีทั้งกรณีที่จับผิดหรือกรณีที่ไปทำอะไรก็ตามแต่แล้วพลาดก็จะมีทั้งคนที่พร้อม
คือสังคมในเน็ตอ่ะมีทั้งคนที่พร้อมจะยกแล้วมีคนที่พร้อมจะเหยียบก็มีทั้งคนที่พร้อมจะเข้ามาด่าว่าโอ้ยไอ้พวกหนังสือพันทิปช่างจับผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งสองด้านนะครับสถานะถามในมุมของคุณว่านน้ำเองเลยครับบางคนเขาอาจจะสงสัยว่าว่างกันมากเหรอครับทำไมถึงมีเวลามาสืบเรื่องเหล่านี้คือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับที่เราเล่น Facebook กันเนี่ยแหละค่ะว่างกันมากเหรอคะบางทีแบบงานเรียนจะสอบแล้วแต่ก็ยังแบบมันไม่ได้อยู่ที่ความว่าง มันอยู่ที่ความสนใจหรือความอยากรู้เรื่องคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่หรือบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันควรต้องขยายความนะมีอยู่เคสหนึ่งเขามาตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเป็นโรคร้ายแรงต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต้องใช้เตียงลมไม่งั้นจะเป็นแผลกดทับต้องคือเดือดร้อนแหละต้องใช้เงินมาช่วยรักษาใช่มาขอบริจาคซึ่งแรกๆเนี่ยมีการถ่ายภาพผู้สูงอายุมาลงก็น่าสงสารจริงแต่ต่อมาก็เริ่มมีเสียงทักท้วงมาบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินหรือสิ่งที่เขามาเล่าหรืออะไรก็ตามแต่ในกระทู้นั้นมันไม่สอดคล้องนะ อย่างเช่นบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินแต่ทำไมยังสามารถไปทำนู่นนี่นั่นคือเป็นการเชื่อมโยงแต่ละอย่างเข้าด้วยกันได้จนในที่สุดก็เคสนี้วันก็ไปด้วยก็คือพยายามที่จะไปดูที่บ้านว่าตกลงเดือดร้อนจริงไหมถ้าเดือดร้อนจริงเราจะได้ช่วยเหลือ อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่ามาแปะเลขที่บัญชีแล้วให้คนโอนเข้าไปแล้วไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยอย่างนี้ตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอยู่เหมือนกันก็คือเหมือนว่าพอไปตรวจสอบจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นใช่ก็คือไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นนั้นเวลาที่จับอะไรได้สักอย่างนึงเนี่ยเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างครับทุกอยากรู้ว่ามันเป็นความสนุกมันเป็นความแบบเฮ้ยเราแบบเจ๋งหรือว่าเฮ้ยเราจะได้บอกคนอื่นหรืออะไรไงฮะมันเป็นความรู้สึกแบบไหนอย่างแรกที่จะถามตัวเองก็คือเรื่องนี้เป็นประโยชน์คนอื่นหรือเปล่าหรือถ้าคนอื่นไม่รู้แล้วเขาจะเสียผลประโยชน์หรือว่าโดนหลอกลวงอะไรหรือเปล่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมหรือคนอื่นควรรับรู้เพราะไม่งั้นเขาจะเสียผลประโยชน์หรือเขาจะถูกล่อลวงหรือเสียเงินเสียทองไงก็ตามแต่ก็จะลงไปบอกว่าแบบตรงนี้น่าสงสัยนะสุดท้ายครับวันนี้อยากให้คุณว่านน้ำฝากสเตตัสสักอันหนึ่งนะครับถึงคนที่ตามอ่านนักสืบพันทิปอยู่ครับว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตมันเหลือร่องรอยไว้ทั้งนั้นระวังกันด้วยนะคะครับผมฟังดูน่ากลัวไหมเนี่ยที่ชวนขนลุกมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณว่านน้ำมากนะครับที่มาคุยกันขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปคุยกันต่อในช่วง News Feed ครับมีเรื่องง่ายๆเลยครับแต่ผมว่ามันน่ารักนะครับก็คือฉันถ่ายเธอและเธอถ่ายฉันผมชอบตรงที่ว่ามันคล้ายๆความรักนะครับคือจริงๆเวลาที่คน2คนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันช่วยกันครับคือนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องอยู่ด้วยกันน่ะ Status Status ช่วง News Feed นะครับเป็นช่วงที่พวกเรา3คนจะนำเรื่องที่น่าสนใจจากโลกออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังครับ Status Story ช่วงแรงบันดาลใจกับนิ้วกลมช่วงแรงบันดาลใจนะครับของผมวันนี้เนี่ยมีเรื่องง่ายๆเลยครับแต่ว่ามีเสน่ห์มากมาเล่าให้ฟังนะครับคือเวลาที่เราไปเที่ยวตามต่างประเทศต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยแน่นอนกิจกรรมนึงที่พวกเราทำอยู่เสมอๆนะครับก็คือการถ่ายรูปครับใช่ไหมฮะไม่ว่าจะถ่ายวิวถ่ายอะไรก็ตามแต่แน่นอนแหละเราต้องถ่ายตัวเองแล้วก็ถ่ายเซลฟี่แล้วก็ถ่ายคนที่ไปด้วยใช่ไหมครับเราอยากจะจำได้ว่าเฮ้ยเราไปที่ไหนมาด้วยกันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามี Creative Director นะครับคู่หนึ่งเขามีไอเดียที่มันง่ายมากเลยอ่ะแต่ผมว่ามันน่ารักนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยมีกล้องคนละตัวใช่ไหมครับแล้วก็ยืนประจันหน้ากัน
ทุกสถานที่ที่ไปครับฉันถ่ายเธอและเธอถ่ายฉันก็กลายเป็นว่าอย่างสมมติถ่ายแชมป์เนี้ยโป๊ะก็จะได้แบ็คกราวด์ข้างหลังแชมป์แชมป์ถ่ายเรากลับมาก็จะได้แบ็คกราวด์ข้างหลังเราเหมือนกันเพราะนั้นภาพที่ออกมานะครับมันจะน่ารักมากเลยก็คือว่าเป็นภาพของผู้ชายที่มีแบ็คกราวด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเห็นและอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีแบ็คกราวด์เป็นสิ่งที่ผู้ชายเห็นผมชอบตรงที่ว่ามันคล้ายๆความรักนะครับคือจริงๆเวลาที่คน2คนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันช่วยกันครับคือนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเรามองอะไรไม่ได้รอบด้านอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การมีคนนึงมันก็ทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองของโลกเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็ได้ใช่ครับมันเรียบง่ายมากแต่ว่ามีเสน่ห์มากครับครับชอบมากครับครับช่วงชวนคิดกับโตมอนช่วงชวนคิดนะครับเป็นสเตตัสอันหนึ่งของคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะครับแล้วคุณวันชัยเขียนสเตตัสโดยการไปเอาภาพมา2ภาพนะครับเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังขี่จักรยานแล้วก็มีคนมาต้อนรับอยู่2ข้างทางนะครับวันชัยก็เขียนว่าเมื่อนายกเดนมาร์กขี่จักรยานไปเฝ้าราชินีStatus. ประชาชนในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยใช้จักรยานเดินทางมากที่สุดในโลกบรรดานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ๆนะครับก็จะพากันขี่จักรยานจากรัฐสภามาเข้าเฝ้าราชินีในพระราชวังไม่ได้ขับเบนซ์ BM หรือ Audi นะครับรถนำขบวนเนี่ยก็เป็นจักรยานล้วนๆน่ารักครับแล้วคุณวันชัยก็มีปลอไว้นะครับบอกว่าไม่หวังว่าจะเกิดขึ้นในแถบนี้ที่กำลังจะมีรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังอะไรครับจริงๆมันก็น่าสนใจว่าถ้าหากว่าในประเทศที่เจริญขนาดนี้เขาสามารถที่จะย้อนกลับมาใช้จักรยานที่เห็นความสัมพันธ์ของยานพาหนะที่เป็นจักรยานนะจริงๆแล้วของเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะปฏิรูปในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ยานพาหนะที่มันจะช่วยทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการสนับสนุนเรื่องจักรยานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าทำนะครับก็ฝากไว้ไม่รู้ให้ใครเหมือนกันนะครับให้ช่วยดูเรื่องนี้ดูที่น่าสนใจมากคือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ขี่ไปเข้าเฝ้าพระราชินีเลยนะครับใช่แต่ใช้จักรยานใช่มีตะแกรงมีตะกร้าข้างหน้าด้วยน่ารักน่ารักมากเลยครับครับผมทั้งหมดนั้นก็คือ News Feed ประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงเช็คอินไปดูสถานที่ที่เป็นมากกว่าสถานที่ครับช่วงเช็คอินสนับสนุนโดย AISพบกับโค้ชในช่วงเช็คอินกับ AAS สถานที่ที่เป็นมากกว่าสถานที่และตอนนี้นะคะโค้ชก็อยู่ที่ร้านเทนซุยซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับขนาดแท้วัตถุดิบระดับพรีเมียมจะเป็นยังไงเนี่ยตามโค้ชมาเลยค่ะพี่เลนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะก็ร้านเทนซุยเปิดมาได้7ปีแล้วค่ะแล้วเอกลักษณ์ของร้านนี้คืออะไรอะคะร้านอาหารเทนซุยเนี่ยเป็นแบบฉบับก็คือเราใช้แบบเป็นออริจินัลจะเป็นนิสเป็นแบบดั้งเดิมตามสมัยยุคเอโดะสมัยยุคตั้งแต่มีพวกซามูไรอะไรเงี้ยค่ะที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะจะมีอาหารคอร์สซึ่งอาหารคอร์สในส่วนมากแขกญี่ปุ่นจะทานกันก็คือว่าเวลาเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็เขาจะสั่งคอตามฤดูกาลเลยงั้นเรามาดูเมนูกันเลยดีกว่านะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจูนิกันก็จะเป็นซูชิ12คำก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะทุกอย่างคือไข่ปลาแซลมอนมันแบบพอกัดเข้าไปแล้วมันจะแตกอร่อยมากจริงตัวนี้จะเป็นทาราบะคามินาเบะความพิเศษของมันก็คือเราใช้ปูอลาสก้าเนื้อปูอลาสก้านี่ขอบอกว่าสุดยอดมากค่ะนิ่มมากคืออร่อยมากจริงๆส่วนนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคุโรบุตะโฮบายากินะคะก็เป็นหมูดำแล้วก็จะมีซอสมิโซะนะเนื้อมัตสึสกะเป็นเนื้อที่
เราอาจจะเคยได้ยินว่าเนื้ออะไรนะที่เลี้ยงด้วยเบียร์แล้วต้องถูขนตลอดเวลาคอยนวดให้กับเบียร์ให้วัวเนี่ยไม่มีความเครียดแล้วเนื้อจะมีความมันพอทานย่างบนหินร้อนเข้าไปเนี่ยทานทีจะละลายในปากเลยค่ะหินนี้เห็นพี่เอ็นบอกว่าเอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคือหินตัวนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกหินที่ทำมาจากภูเขาไฟฟูจิที่เรารู้จักกันค่ะแล้วหินตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าพอมันร้อนเนี่ยมันจะคงความร้อนให้เราเลยจริงๆแล้วไฟที่เห็นด้านล่างนี่เป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆแล้วมันเก็บความร้อนได้ค่อนข้างดีเนื้อที่อยู่บนหินเนี่ยจะทำให้เนื้อมันสุกแบบพอดีแล้วก็กลิ่นมันจะหอมรสชาติเนื้อจะไม่เปลี่ยนร้านเทนซุยมาไม่ยากเลยค่ะตั้งอยู่ต้นซอยสุขุมวิท16ร้านอยู่หลังตึกเล็กรัชดาค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เรนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาแนะนำอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยมากๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงกันบ้างคะพี่เอ๋พี่หนุ่มพี่แชมป์อาหารญี่ปุ่นที่น่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้โค้ชก็ได้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่มีสถานที่ที่น่าสนใจเนี่ยก็แนะนำมาได้ในแฟนเพจของรายการ Status Story ข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้นะคะโค้ชกับช่วงเช็คอินกับ AAS ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Status Story ประจำสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่ทางช่อง1 Workpoint ครับวันนี้สวัสดีครับ Status. Story. เรื่องราว